สวัสดีค่ะคุณเบลชานาดอลจาก House of Dance Studio นะคะวันนี้มาต่อกันที่ Isolation Part ที่2นะคะเป็นส่วนของต่อจาก Part แรกที่เราทำคือ Head and Shoulder ก็คือหัวและไหล่นะคะตอนนี้เราไล่มาที่ Upper Body ตรงตอนนี้เราก็จะหมายถึงช่วงตัวด้านบนนั่นก็คือ Rib Cage Isolation คำว่า Rib Cage ก็แปลว่าซี่โครงนะคะเวลาเราทำ Rib Cage Isolation เนี่ยอันนี้ถ้าสำหรับใครที่ยังไม่มีพื้นฐานอาจจะยากนิดนึงนะคะเราก็จะต้องล็อกสะโพกไว้ตรงกลางนะคะแล้วพยายามขยับตัวนะคะไปด้านข้างคือโดยที่สะโพกไม่ขยับขยับขวาขยับซ้ายนะคะแล้วก็มูฟข้างหน้าอย่างข้างหน้าก็เหมือนกับเราแอบยืดอกไปข้างหน้าเวลา contraction นะคะเราเรียกว่าการยุบอกลงนะคะก็คือทำให้หลังงอยืดอก contract นะคะทำสลับกันแบบนี้นะคะขวาซ้ายหน้าหลังนะคะแล้วหลังจากนั้นเราให้เราเพิ่มนะคะพอเราแยกได้แล้วให้เรา roll นะคะก็คือหมุน body ไปหมุน upper body ก็คือ roll ไปข้างๆนะคะ roll body ไปข้างๆนะคะแล้วก็นอกจากการทำ body roll แล้วนะคะเราก็จะมีอีกหนึ่งอันนะคะที่จะมาสอนให้ทำกันง่ายๆนะคะแล้วก็นำไปเต้นได้ด้วยนั่นก็คือ body wave นะคะก็คือพอเราแยก isolation rib cage ได้แล้วเนี่ยการทำ body wave ก็คือการยืดอกไปข้างหน้านะคะแล้วก็เอนหลังนะคะหลังจากนั้นยุบอกลงนะ3สเต็ปแบบนี้ง่ายๆอย่าลืมว่าเรายังไม่ขยับคิปนะคะตอนนี้เราใช้ช่วงตัวด้านบนนะคะในการทำ body wave นะคะถ้าเราแยกแบบนี้ได้นะคะเราก็สามารถนะคะนำสเต็ปการทำ rib cage isolation นะคะบวกกับการที่เราแยกส่วนต่างๆร่างกายได้อย่างถูกต้องแล้วนะคะก็นำไปเต้นได้เลยค่ะ